การทำให้ปราศจากเชื้อหรือสเตอราเทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อมีความสำคัญต่อการลดการปนเปื้อนและลดอัตราการติดเชื้อในระหว่างปฏิบัติการหลักการทำให้ปราศจากเชื้อส่วนใหญ่จะใช้กับห้องผ่าตัดแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นได้โดยประกอบด้วยหลัก4อย่างคือ 1. ลดโอกาสการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดควรเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้าผมและเคราต้องคุมเพื่อป้องกันผมหรือเศษผิวหนังหล่นในห้องผ่าตัดเพื่อรักษาห้องผ่าตัดให้สะอาดลดสิ่งสกปรกจากภายนอกห้องผ่าตัดควรลดการเดินเข้าออกห้องผ่าตัดให้มากที่สุดโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องการความสะอาดมากเป็นพิเศษไม่ควรมีคนเดินเข้าออกผูกพันมากเกินไปและควรมีอากาศที่ดีมาจากเหนือเตียงผ่าตัดผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดควรล้างมือและแขนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนาน 5-10 นาทีน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ได้แก่โพวิโดนไอโอดีนคอเฮซิดีนเป็นต้นสองการทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าตัดการกำจัดขนหรือการกนขนบริเวณที่ผ่าตัดเพื่อลดอุปสรรคในการผ่าตัดและง่ายต่อการทำความสะอาดหลังจากการกนขนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้สำลีจุ่มคอเฮซิดีนเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่กนขนให้เรียบร้อยจากนั้นเช็ดออกด้วย 70% แอทิลแอลกอฮอล์และทาด้วย 10% เบตาดีนอีก1รอบและเช็ดด้วย 70% แอทิลแอลกอฮอล์อีก1รอบ3. การทำให้พื้นที่ที่ผ่าตัดสะอาดเดปปิ้งเดปปิ้งเป็นการปูวัสดุรอบบริเวณที่ที่ผ่าตัดด้วยวัสดุต่างๆเช่นผ้าพลาสติกกระดาษเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนบริเวณที่ใช้ทำการผ่าตัดและเพิ่มพื้นที่สะอาดทำให้การผ่าตัดทำได้สะดวกขึ้นการเดปปิ้งมี2วิธีใหญ่ได้แก่ Square Dipping เป็นการเดป4ด้านด้านหน้า4ผืนตรงกลางเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการผ่าตัดการพับขอบจะทำให้วัสดุเดปหนาขึ้น Short Part Dip เป็นการเดปเพื่อให้ส่วนปลายของผ้าเดปหรือบริเวณที่จะผ่าตัดอยู่ด้านนอกเช่นการเดปบริเวณขาเพื่อช่วยผ่าตัดบริเวณเท้าการสวมกาวถุงมือผ้าปิดปากและจมูกการสวมกาวและสวมถุงมือเป็นการป้องกันการติดเชื้อทั้งจากบุคลากรสู่ผู้ป่วยและผู้ป่วยสู่บุคลากรพื้นที่ส่วนของหน้าอกคือระดับเอวแขนมือจะถือว่าเป็นส่วนปลอดเชื้อส่วนอื่นจะถือว่าไม่สะอาดการสวมผ้าปิดปากและจมูกจะช่วยลดละอองของสารคัดหลั่งจากบุคลากรซึ่งควรสวมตั้งแต่เปิดเครื่องมือปลอดเชื้อหรือตั้งแต่เข้าห้องผ่าตัดที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ 4. การทำให้เครื่องมือปลอดเชื้อsterilization คือกระบวนการการทำลายเชื้อไวรัสแบคทีเรียลาและสปอร์โดยวิธีทางกายภาพหรือเคมีเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการนี้จะเรียกว่าเครื่องมือปลอดเชื้อหรือ sterile instrument antiseptic สารเคมีที่สามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพได้เมื่อมีการสัมผัสกันระหว่างสารเคมีและเชื้อโรคใช้กับภายนอกร่างกายได้โดยไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อบริเวณนั้น Disinfection คือกระบวนการการทำลายเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายไม่รวมสปอร์เครื่องมือที่ผ่านกระบวนการ Disinfection เรียกว่าเครื่องมือสะอาดหรือ Clean Instrument ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทางเคมีเพื่อทำลายเชื้อโรคซึ่งควรทำความสะอาดออกให้หมดก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย
Sterilization เป็นเครื่องมือที่อาศัยความดันไอในการทำลายเชื้อในอุปกรณ์และประจุภัณฑ์ต่างๆ Autoclave วิธีการใช้เครื่อง Autoclave 1. ทำการเตรียมเครื่อง Autoclave ให้เรียบร้อยโดยเช็คระดับน้ำให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้ซึ่งดูได้จากไฟที่ติดสว่างในส่วนของเลเวล 2. เตรียมหอบอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้วให้เรียบร้อยโดยมีการติดออโต้เคปเทปไว้ที่หน้าหอเครื่องมือพร้อมระบุรายการและวันเดือนปีที่ทำการออโต้เคปหรือวันเดือนปีที่หมดอายุ 3. นำหอบอุปกรณ์ใส่ลงในตะแกรงโดยไม่อัดหอบอุปกรณ์มากจนเกินไปและนำลงในตัวเครื่องออโต้เคป 4. ทำการเซตค่าที่ตัวเครื่องโดยเซตค่าอุณหภูมิไว้ที่121องศาเซลเซียสเวลาตั้งไว้ที่30นาทีจากนั้นเริ่มทำการออโต้เคป 5. เมื่อทำการออโต้เคปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการระบายความดันอยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจะสามารถเปิดฝาถังเพื่อนำห่ออุปกรณ์ออกมาได้ Gasserization เป็นเครื่องมือที่อาศัยสารเคมีที่อยู่ในรูปของแก๊สเพื่อทำลายเชื้อที่อุณหภูมิต่ำโดยไม่มีฤทธิ์ก่อนเครื่องมือหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ Ethylene Oxide SterilizerEthylene Oxide Sterilizer เป็นเครื่องมือที่ใช้ Ethylene Oxide ที่อยู่ในรูปของแก๊สเพื่อทำลายเชื้อโรคที่อุณหภูมิต่ำในเครื่องมือที่ไม่สามารถออโต้เคลฟได้และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนข้อเสียก็คือมีราคาแพงและติดไฟง่าย Chemical Sterilization เป็นการใช้สารเคมีเพื่อทำลายเชื้อในเครื่องมือหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆโดยมีสารเคมีดังต่อไปนี้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นสารเคมีส่วนใหญ่ที่นิยมใช้โดยอยู่ในรูป 70% ของเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมากกว่าฆ่าเชื้อกลูตาลอลดีไฮด์กลูตาลอลดีไฮด์เป็นสารที่นิยมใช้ในอุปกรณ์จำพวกเครื่องมือผ่าตัดหรือวัสดุประเภทพลาสติกคอยซิดีนคอยซิดีนเป็นสารที่นิยมใช้ในการเตรียมตัวสัตว์หลังจากการโกนขนเพื่อทำความสะอาดขนก่อนที่จะนำไปผ่าตัดและใช้ในการขัดล้างมือเซอร์ไลน์แอนด์คลีนสตูเมนต์เครื่องมือปลอดเชื้อและเครื่องมือสะอาดสามารถแยกตามประเภทของเครื่องมือหรือประจุภัณฑ์ได้ดังนี้ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดไซริงเข็มฉีดยาแนะนำให้แช่ใน 2% กลูตาลอลดีไฮด์หรือใช้แก๊สเซอร์ไลเซชันได้แก่เอทิลีนออกไซด์เซอร์ไลเซอร์ 2. วัสดุประเภทพลาสติกแนะนำให้แช่ 2% กลูตาลอลดีไฮด์หรือใช้เอทิลีนออกไซด์เซอร์ไลเซอร์ 3. ชุดเสื้อผ้าผ้าเดฟแนะนำให้ซักด้วยผงซักฟอกให้สะอาด